ญญาเช่าเนี่ยก็โดยปกติครับถ้าสัญญาเช่าหมดอายุก็ต้องเจรจาซึ่งถ้าเราเข้าไปเป็นเจ้าของบิ๊กซีหรือผู้ถือรายใหญ่บิ๊กซีเราก็คิดว่าโอกาสในการเจรจาต่อสัญญาเช่าของเราคงไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นประมาณนะครับอีกข้อนึงที่เป็นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยมาก็คือในบรรดาสัญญาเช่าทั้งหมดเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าท่านเข้าใจนะครับในทางกฎหมายเมื่อเราเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไหนก็แล้วแต่เนี่ยสัญญามันจะเลิกไปนะครับสัญญาก็จะอยู่อย่างนั้นเหมือนอย่างตอนนี้สัญญาอะไรที่บิ๊กซีทำไว้เราก็เป็นบิ๊กซีมันก็อยู่อย่างนั้นแต่มันจะมีสัญญาประเภทหนึ่งที่เขาจะเขียนว่าถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้ถือรายใหญ่เช่นผู้ถือหุ้นที่ถือเกิน 50% หรือเกินกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเจรจากันใหม่นะครับในขณะนี้เนี่ยมีอยู่สัญญาเดียวเท่านั้นเองทั้งหมดในบรรดาสาขาทั้งหมดของบิ๊กซีเนี่ยคือสาขาที่ติวานนท์ซึ่งทำไว้กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถ้าท่านเคยเห็นแบบฟอร์มสัญญาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยบางทีเขาจะมีเขียนอย่างนี้ครับซึ่งมันติดเป็นฟอร์มหนักปกติคือถ้ามีการเปลี่ยนผู้ถือรายใหญ่นะครับก็ต้องมีการเจรจากันซึ่งเราก็ไม่เชื่อว่านะครับไม่เชื่อนะครับว่าจะมีการเลิกสัญญาอะไรกันก็เป็นฟอร์มหนักปกตินะครับตรงนี้ก็เรียนให้ทราบถ้าพูดถึงหุ้นไม่มีคำถามนะครับผมขออนุญาตไปขอบคุณสิริวัฒน์และจากนั้นอีกท่านหนึ่งนะครับเชิญครับตอนนี้ท่านประธานกับ IFA นะครับส่วนที่เกี่ยวกับที่อยู่ทราบครับตอนนี้ท่านประธานครับสิริวัฒน์วรเวชที่คุณพูดถึงหุ้นในเมื่อเขาไม่ให้เราใช้ C discountผมขออนุญาตเสนอเป็น B discount ไปเลยได้ไหมครับเพราะ B มันมาต่อตัว C ด้วยนะครับท่านประธานและคณะกรรมการครับก็ไปพิจารณาที่อยู่ในวาระนี้จะเรียนถามก็คือที่ปรึกษาทางการเงินฟังคุณจิรยงบรรยายให้ฟังนี่ซึ่งไม่ทันนะว่าจะถามอะไรเพราะท่านบรรยายเร็วแล้วก็ขนาดมองก็มองไม่ทันเอาเป็นว่าผมในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยคนหนึ่งขอสนับสนุนนะครับในการที่บริษัทเราจะเข้าไปซื้อหุ้น 58.55% จาก Big C และ C Distribution แล้วเรายังจะต้องทำ Tender Offer อีกที่เหลือซึ่งตามที่ปรึกษาทางการเงินได้บอกว่าถ้าเราทำ Tender Offer แล้วผู้ถือรายย่อยทั้งหมดขายให้เราทั้งหมดเราก็จะถือ 100% ซึ่งเราจะต้องใช้เงินประมาณ 220,000 ล้านโดยประมาณแต่ถ้าไม่มีใครขายเลยเราก็ซื้ออยู่แค่นี้แหละก็ประมาณแสนกว่าล้านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าตรงกับธุรกิจของBJC ของเราแล้วเท่าที่ดูตัวเลขแล้วมันก็เป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าจากยอดขายประมาณ 40,000 กว่าล้านเราก็จะกระโดดไปประมาณ 170,000 ล้านแล้วผมก็มองว่าต่อไปเปิด AEC แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านประธานที่พูดมาโดยตลอดหลายปีผมก็ถือหุ้น BJC มาหลายปีท่านก็พูดมาหลายปีแล้วว่าเป้าของเราจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เมืองไทยเท่านั้นนะมันก็คืออาเซียนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือสำหรับผู้ถือหุ้นที่ท่านไม่ได้เข้าประชุมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งผมก็ได้พูดในที่ประชุมว่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมท่านประธานถึงยอมไปซื้อ F&M ตั้ง 300,000 ล้านซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมีแต่นักธุรกิจสิงคโปร์อันนี้อยู่ในรายงานการประชุมนะครับเพราะผมพูดว่ามีแต่นักธุรกิจสิงคโปร์ซื้อบริษัทคนไทยนะครับท่านประธานคือคุณเจริญสิริวัฒนภักดีอาจจะเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่อาหารไปซื้อธุรกิจของสิงคโปร์นะครับวันนี้ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมท่านถึงซื้อF&M 300,000 ล้านแล้ววันนี้หลังจากที่ไปลงทุนที่เวียดนามตอนนั้นใช้ไปกี่หมื่นล้านนะครับที่เวียดนามครับคุณอัศวินเกือบ 30,000 ล้านผมก็มาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเหมือนกันท่านก็จำได้ผมบอกท่านประธานครับทำเมืองไทยอยู่ดีๆไปทำเวียดนามทำไมวันนี้ก็เห็นแล้วว่าทำไมท่านถึงจะไปซื้อที่เวียดนาม 30,000 กว่าล้านที่ประชุมกันวันแล้วผมก็สนับสนุนครับเพราะนั้นผมกำลังเรียนที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าพวกเรามองไม่ทันท่านประธานหรอกครับก็เดินตามในเมื่อมองไม่ทันก็เดินตามท่านไปก็แล้วกันนะครับ
ไรก็จะรู้เองว่าสิ่งที่ท่านทำวันนี้ผมเชื่อว่าท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านหรือคณะกรรมการท่านทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือร่วมหุ้นรายย่อยทั้งหมดของ DJC นะครับผมอยากจะเรียนที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า DJC จากนี้ไปยังไปอีกไกลเพราะเมื่อกี้ผมดูราคาก็อีกนะเข้ามาประชุมก็ไม่รู้ว่า252.88 ของดาวเอา 252.88 บาทต่อหุ้นเนี่ยมันถูกหรือแพงถูกเขาหลอกหรือเปล่าพูดง่ายๆเมื่อกี้คุณเจริญยงก็ท่านพูดเลยนะผมก็พยายามดูก็ไม่ทันอีกนะครับก็จับความได้ว่าบุ๊กแวลูของบิ๊กซีล่าสุดก็แค่50บาทแต่ถ้าบวกกู้หรืออะไรก็ประมาณ100บาทถ้า100บาทแล้วเราไปซื้อ252บาทก็ประมาณ 2.5 เท่าของบุ๊กแวลูซึ่งผมมองแล้วก็ไม่แพงเพราะถ้าพูดถึงครับวันนี้ในตลาดหลักทรัพย์เรามีมาหลายบริษัทนะครับรายได้ปีนึงแค่ 3-4 หมื่นล้านแต่ราคาตลาดนี่สูงกว่าบุ๊กแวลู6เท่านะครับรายได้ปีนึงก็ประมาณ 4 หมื่นล้านสูงกว่าบุ๊กแวลู6เท่าสูงกว่า 4-50 เท่าก็มีนะครับแต่ไม่ใช่บริษัทใหญ่โตดังนั้นผมก็ดีใจที่วันนี้มาแล้วก็ได้ฟังได้เห็นแล้วก็มองแล้วว่าก็ขอบคุณท่านประธานท่านรองประธานคณะกรรมการของ BJC ทุกๆท่านนะครับที่ท่านได้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างในหลายๆปีที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ที่จะซื้อ Big C แล้วจะ C Distribution จะลุกเป็น B Discount นะครับท่านประธานนะครับ ผู้เล่นท่านประธานครับก็อันนี้ในฐานะผู้ถือหุ้นผมกำลังมองว่า BJC ไม่ได้อยู่แค่นี้ถึงแม้มีเมื่อกี้มีผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้บอกว่าจะต้องเพิ่มทุนผมดูแล้วจริงๆแล้วผมก็เรียนเลยนะครับน่าจะต้องมีการเพิ่มทุนนะครับส่วนว่าเพิ่มทุนราคาเท่าไหร่นั้นก็ที่ปรึกษาทางการกันแต่ขออนุญาตเที่ยวหน้าอย่าพูดเร็วอย่างนี้นะครับมันฟังไม่ทันจริงๆเที่ยวหน้าต้องเอาเงินจากพวกเราว่าพูดให้มันช้าหน่อยนะครับพอจะเอาเงินจากกระเป๋าเราอ่ะเราช้าหน่อยวันนี้ไม่เป็นไรท่านก็ใช้เงินไปเถอะเดี๋ยวท่านก็ไม่ยื่นเงินจากเราผมเชื่อมากว่าผู้ถือรายย่อยจะสนับสนุนท่านเพราะจาก 40,000 กว่าล้านเป็น 170,000 ล้านนะครับผมว่าภายใน5ปีน้อยๆนะอย่างน้อยๆครับท่านครับ 300,000 ล้านครับยอดขายครับแล้วถ้าเราคำนวณว่ากำไรสุทธิต่อยอดขายผมดูแล้วผมบิ๊กซีก็อยู่ประมาณ 5% นะครับ 5% ในอนาคตใน5ปีท่านผู้ถือเดี๋ยวไปคิดว่าปีหน้านะครับเดี๋ยวจะไปแย่งซื้อหุ้นDJC 5ปีข้างหน้าบริษัทนี้จะกำไรเป็นหมื่นกว่าล้านถ้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยแล้วทุนเราตอนนี้แค่คุณอัศวินเท่าไหร่นะทุนเราประมาณพันกว่าล้านคุณจะเรียนพันหกพันเจ็ดแปดร้อยล้านทุนก็ประมาณพันตีก็2,000 ล้านสองพันล้านถึงแม้เราจะเพิ่มทุนไปเป็นหมื่นล้านขอประทานโทษในห้าเท่าถ้าเรามีสิทธิ์กำไร15,000 ล้านผมก็คิดว่ามันจะต้องเพิ่มเพราะว่าเรากำไรมากกว่าทุนที่เราเพิ่มขอบคุณครับท่านผู้หญิงท่านหนึ่งนี้นะครับเชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้หญิงที่สองนะครับเพราะว่าท่านนั้นยกมือก่อนคุณธาราหรือยังไงไม่ทราบนะครับเชิญเลยครับคุณผู้ชายครับครับผมเชิญครับหลังจากนั้นท่านผู้หญิงนะครับครับเป็นท่านประธานครับผมธาราท่านประธานก็ถือว่าครับขออนุญาตเพียงถามเพิ่มเติมไอ้ตรงส่วนที่เป็นตัวเว็บไซต์ตัวดิสคาวไทยแลนด์นะครับใครเป็นเจ้าของอยู่ครับ Cdis Asia ครับแต่ว่ามันภายใต้โครงสร้างตัวนี้มันไปใช้ชื่อ Cdis Cloud ซึ่งมันเป็นเครื่องหมายการค้าใช่ครับแล้วเราต้องการเปลี่ยนชื่อด้วยครับใช่ครับต้องก็คือเปลี่ยนชื่อแต่ว่ายังเป็นเว็บไซต์เดิมครับก็อาจจะได้ยิน A Dis Cloud B Dis Cloud อะไรแถวๆนี้ครับให้มันอยู่ก่อน C ตอนนี้ผมอยากถามต่อว่าการที่เราไปเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่อตัวเว็บไซต์ตัวนี้มากน้อยแค่ไหนครับในแง่ของความรู้จักหรือต่างขอโทษคำถามอีกทีได้ไหมครับผมคือเราต้องมีการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมว่ามันเป็นชื่อสิทธิทักษะในเครื่องหมายการค้าเขาเราไม่มีสิทธิ์ใช้ตรงนั้นละใช่ไหมครับเพราะว่ามันสิ้นสุดไปเลยใช่ครับเมื่อเป็นสิ้นสุดแล้วเราเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนชื่อตรงนี้จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือว่าความแพร่หลายความชื่อเสียงของตัวเว็บไซต์นี้ไหมครับ
ามในเชิญท่านถามในเชิญธุรกิจถูกไหมครับว่ามันจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ที่เราเปลี่ยนชื่อจาก C Discount นะครับซึ่งเป็นในออนไลน์ค้าขายนะครับจริงๆก็เดี๋ยวนะครับตอนนี้กำลังวิเคราะห์อยู่นะครับชื่อนี้ตอนนี้เนี่ยฐานลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วฐานลูกค้าที่ Big C Online ค่อนข้างเยอะ C Discount ก็มีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังมาชั่งอยู่ทาง BJC ก็มีหลายเว็บไซต์ที่เราคอนเวิร์ตกันมาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ Asia Books เองนะครับ Whole Store เองที่เป็นนะครับ Burberry ก็คือ Burberry Joker Delivery นะครับก็มี Burberry อยู่แล้วพวกนี้กำลังจะทำในเรื่องของการที่จะอินเกรดกันอยู่นะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสได้มาไม่ว่าจะพูดในส่วนของการ Opportunity Day หรือวันที่แจ้งในตลาดทรัพย์ต่างจะมีการรับเปลี่ยนไตรมาสให้ท่านผู้ลงทุนได้ทราบนะครับคือที่ผมถามเพราะว่าเนื่องจากลักษณะการซื้อกิจการตอนนี้เป็นการซื้อพวกที่แวะไอ้ส่วน C distribution คือเราถูกบังคับว่าถ้าเราซื้อ Big C เราต้องซื้อตัวนี้ไปด้วยขออนุญาตตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายตอนที่ลงมติว่าหลักการมันคืออะไรดีไหมครับคืออย่างนี้เพราะว่าถ้าเหมือนกับว่าเรามีการเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเรากำลังตั้งเว็บไซต์ใหม่ออนไลน์ซึ่งตรงนี้จริงที่ผมเข้าใจว่าถ้าว่ามันเป็นลักษณะการซื้อพวกเราไม่อยู่ต้องซื้อตัวนี้แล้วเราก็ตั้งเป็นสองได้เลยแต่ถ้าเราไปซื้อถูกบังคับว่าซื้อพวกก็แปลว่าตัวนี้ถูกบังคับเป็นภาวะจำยอมที่เราต้องซื้อตัวนั้นแถมไปด้วยตอนนี้มันมองกลับด้านครับ ตอนเจรจาเนี่ยเราเจรจาว่าเราต้องซื้อเขาครับต้องขายฉันนะครับเพราะว่าไม่มาเนี่ยแบบที่คุณอัศวินอธิบายเนี่ยเราสร้างใหม่เราลองมาโดยสูตรของเราแล้วเนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการซื้อ2ตัวใช่ไหมคำตอบคือใช่เป็นการซื้อ2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะโหวตกันทีละครั้งแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อ Big C เนี่ยไอ้ตัวที่2ไม่ต้องคิดเลยคือเราไม่ซื้อแน่ๆแต่ถ้าเราซื้อ Big C เนี่ยเราต้องเอาตัวนี้เราก็คือต้องเป็นการบังคับซื้อตัวที่ฝากด้วยครับผมเราจะเอาท่านวีระวงศ์อธิบายแล้วนะครับว่าไม่ใช่ถูกบังคับซื้อแต่ที่ท่านวีระวงศ์อธิบายว่าถ้าเราซื้อ Big C ตัวนี้ต้องซื้อเนี่ยหมายความว่ามันน่าซื้อครับมันควรจะมาด้วยกันในมุมของผู้ซื้อนะครับไม่คือผมบอกว่าการที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราต้องติดชื่อเว็บไซต์หมายว่าเราต้องคล้ายๆเริ่มต้นใหม่ๆเลยนะครับที่ทำให้คนรู้จักว่าเว็บไซต์ตัวนี้คือธุรกิจออนไลน์นะคล้ายๆไอ้ตัวโฆษณาเอาง่ายๆไอ้ตัวขายดีดอทคอมเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีตัวนั้นพอตลาดเปลี่ยนชื่อเป็นขายดีปุ๊บก็ต้องโฆษณาขายดีจะทำคนรู้จักก็คือกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เหมือนกันตัวนี้คือสิ่งที่ผมแปลกใจว่าทำไมเราต้องซื้อธุรกิจออนไลน์แล้วเราต้องเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์แล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นี่คือปัญหาโอเคตอนนี้ผมค้างตัวนั้นไปนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าธุรกิจตัว Big C เนี่ยเติมมีกลุ่มเซ็นเตอร์ถืออยู่ผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มเซ็นเตอร์นี้ออกไปเลยใช่ไหมครับเมื่อออกไปแล้วเนี่ยคือผมไม่แน่ใจอยู่ถูกไหมวันนี้ตอบเลยจะได้ปิดประเด็นครับในการซื้อครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มเซ็นเตอร์เลยไม่เกี่ยวเลยครับยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่หรือไม่จะไม่ทราบตอนนี้ครับยังไม่ทราบขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราทำ tender offer แล้วเนี่ยกลุ่มเซ็นทรัลหรือว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นท่านไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขายินดีขายเขาก็มายื่นขายเขาไม่ยินดีขายเขาก็ถือหุ้นต่อไปนะครับเพราะว่าผมสงสัยตรงที่บริษัทย่อยบางชื่อยังอยู่เป็นลักษณะกลุ่มเซ็นทรัลถ้าว่าเซ็นทรัลออกไปแล้วเราจะค้างตัวบริษัทนั้นถึงตรงไหนตอนนี้จะไม่ต้องตั้งบริษัทเลยนี่จะไม่เอาชื่อบริษัทอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ประชุมเดี๋ยวเราจะมีโอเคครับคือผมแค่อยากรู้เองขอบคุณมากครับคุณผู้ถือหุ้นท่านผู้หญิงนะครับเชิญเลยครับที่ไมค์หน่อยได้ไหมครับมีใครเอาไมค์ไว้ที่ท่านหน่อยขอบคุณมากนะคะที่เล่นท่านผู้หญิงวันนี้ได้เป็นท่านผู้หญิงที่ดีไม่เคยมีใครเรียกเลยค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติรุ่นมาตั้งนานเผื่อที่ท่านผู้ชายก็เดินถามแต่ไม่มีใครถามนะคะคือว่าอยากทราบว่าเมื่อ BJC มีหนี้เยอะแยะอย่างนี้ต่อไปนี้จะมีปันผลไหมคะ
สำคัญมากค่ะเพื่อที่จะให้เราพิจารณาว่าเพิ่มทุนแล้วเราควรจะลงทุนซื้อต่อไปไหมครับผมนี่ครับขออนุญาตท่านผู้ชายที่เป็นกรรมการผู้จัดการตอบแล้วกันครับโอเคเราก็ตั้งเป้าอยู่นะครับว่าคงนโยบายในเรื่องเงินปันผลไม่ให้เปลี่ยนนะครับซึ่งก็ต้องมีการจัดในเรื่องโครงสร้างส่วนต่างให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูแลในส่วนของผลตอบแทนหรือหุ้นรายย่อยด้วยนะครับก็เลยเรียนที่ว่าก็ตั้งใจที่จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ไม่ต่างไปจากเดิมนะครับฉะนั้นเราก็แยกใช่ไหมฮะนี่ส่วนนี่กันส่วนหนึ่งมาปันผลใช่ไหมคะกับเราจะได้มีกำลังใจขอบคุณมากค่ะแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าจะต้องเปลี่ยน C เป็นอะไรต่ออะไรจำเป็นต้องเปลี่ยนเหรอคะที่ e-commerce นะครับเรียนนักบุญบุญนะครับเรียนพันธาราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ย C discount เนี่ยเราคงเปลี่ยนเฉพาะชื่อแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยเราได้ในส่วนที่เป็นเครือข่ายเป็นระบบต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฐานลูกค้าซึ่งโตเร็วมากนะครับโตเร็วมากจาก60,000 กว่ารายเนี่ยเป็นแสนกว่ารายเชื่อแค่เปิดปีเดียวที่เปิดมานะครับเพราะฉะนั้นมีคู่ค้าของ600 รายที่เอาสินค้ามาขายนะครับแล้วก็มีสินค้าที่ขายอยู่แล้วเนี่ยกว่า7,000 SKU อยู่ไม่ได้เรียนท่านผู้ดูคุณว่าจริงๆแล้วที่ได้มาเนี่ยได้คือขายมันมาแค่ชื่อเนี่ยต้องเปลี่ยนซึ่งงานเมื่อกี้ท่านผู้ดูแนะนำว่าจะเปลี่ยนตัวไหนเพราะว่าเปลี่ยนก็อย่างที่คุณท่านเมื่อกี้บอกว่าก็ต้องโฆษณาใหม่เหมือนอะไรขายดีเหมือนอะไรที่เปลี่ยนแล้วโฆษณานะคะแล้วเปลี่ยนนี่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวหรือคะอักษรตัวเดียวหรือคะไม่เดี๋ยวลองถามดีหน่อยว่าถ้าตัวเดียวก็เอาบีค่ะเพราะว่าก็ทำมันก็แปลว่าเบอร์รี่ยุคเกอร์ได้แล้วก็แบงคอกด้วยค่ะประเทศไทยขอบคุณค่ะครับถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีข้อสักถามนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เวลาก็5:08นะครับผมจะไปตามลำดับอย่างนี้นะครับเพราะว่าการประชุมเนี่ยเราจัดไว้เป็นวาระ 2.1-2.2 เพื่อให้เห็นว่านะครับการซื้อ2ตัวนี้เป็นเรื่องแยกกันไม่ได้รวมกันนะครับผมก็จะขอมติ 2.1 ก่อนนะครับซึ่งในมติ 2.1 เนี่ยนะครับขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและหรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Big C เนี่ยนะครับและเพื่อให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปอย่างคล่องตัวบริษัทจะเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้เจรจาทำความตกลงกำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและการดำเนินงานต่างๆที่จำเป็นในการเข้าซื้อหุ้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Big C และหรือการเข้าซื้อหุ้นในการที่เกี่ยวข้องการลงนามในสัญญาบันทึกข้อตกลงและเอกสารต่างๆรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานปตท.ตลาดหลักทรัพย์จนดำเนินการต่างๆตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัทในการนี้ต่อไปนะครับนี่ขออนุญาตเรียนในแง่มุมของกฎหมายนิดนึงนะครับก่อนที่จะให้เลขานุการที่ประชุมเนี่ยเรียนมติทีหนึ่งข้อที่หนึ่งทำไมถึงต้องมาขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพราะว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยมีกฎหมายอยู่2 ตัวตัวหนึ่งคือเรื่องของกลต.ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการซื้อขายทรัพย์สินขนาดที่ใหญ่มากถึงขั้นที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้อที่2ถือเป็นการได้มาซึ่งกิจการก็คือเกิน 50% อันนี้เป็นในตามพรบ.หลักทรัพย์นะครับเราต้องใช้นะครับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่า3 ใน 4